อดีตตัวแทนจำน่ายดีไอคอนบุกกองปราบป,ปามมอนขอปลดอายัดบัญชีเรียกได้ว,ว่ายังคงเป็นที่จับตามองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับคดีดีไอคอนที่ยังคงได้รับความสนใจกันมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่18พฤศจิกายน2567ที่กองบังคับการปราบป,ปามนายจิราวัตรและนางสมหญิงพร้อมอดีตตัวแทนจำน่ายของบริษัทใหญ่คอนกรอบเกือบ40คนเดินทางเข้าร้องพลตำรวจโทราเชนแสงมีลองผู้กำกับ สอบสวนให้มีการปลดอายัดบัญชีโดยทางนายจิรวัตรเผยว่าวันนี้มีตัวแทนเดอไอคอนกรุ๊ปเกือบ40รายเดินทางเข้ามาร้องขอพลตำรวจโทราเชนปลดอายัดบัญชีให้เนื่องจากทุกคนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถทำธุกรกรรมการเงินได้โดยตนโดนอายัดบัญชีทั้งหมด2บัญชีจึงทำให้ตนไม่สามารถใช้ใจ่ายและได้รับผลกระทบอย่างหนักถึงขั้นต้องไปยิ้มเงินแม่มาใช้ใจ่ายซึ่งตนเป็นเพียงตัวแทนซื้อมาขายไป เท่านนั้และเลือกทํามาสองปีแล้วโดยที่ผ่านมาตนติดต่อไปยังพนตวโทราเชนแล้วและตอบกลับมาว่าจะตั้งคณะสืบสวนแล้วก็เงียบหายไปจึงเดินทางมาร้องขอในวันนี้ขณะที่นางสมยิ้งกล่าวทางน้ําตาว่าตนเดินทางจากพัทยาจังหวัดชลบุรีแต่เดิมตนทําธุรกิจเปิดร้านขายส่งของแต่งบ้านอยู่ที่พัทยาแต่ด้วยช่วงโควิดสินค้าไม่สามารถขายได้จึงเปิดดูทางโซเชียลและเห็นทางใดไอคอนเปิดสอนคอร์สออนไลน์ สนใจจึงสวัรเข้าไปเรียนและรวมขายสินค้าเป็นดีลเลอร์อยู่ประมาณ1ปีเป็นต้น